สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้ผมจะนำเอาตัว Casio Quartz อีกเรือนหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมาให้ดูกันนะฮะเป็นหนึ่งในนาฬิกาในราคาย่อมเยาวมากๆแล้วก็น่าจะหาซื้อได้ง่ายมากๆเรือนหนึ่งเลยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นหนึ่งเรือนเลยที่มีความสวยงามเอาเรื่องเหมือนกันนะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยได้ลองมาดูเรือนนี้นะครับโดยที่รหัสของเรือนนี้เนี่ยมันก็คือ MTP1183A2ADF นะฮะรหัสอาจจะดูไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวหน้าปัดกันก่อนเลยดีกว่าคือตัวหน้าปัดของเรือนนี้มันจะเป็นสีน้ำเงิน Sunburst มันจะเป็นเฉดที่ค่อนข้างจะไปทางสว่างอะสว่างมากๆเลยนะฮะเวลาเราเจอแสงบางมุมนะมันจะออกแบบน้ำเงินสีสันจัดจ้านมากนะฮะแต่ว่าพอเข้าที่ร่มจริงเนี่ยมันก็จะมีความมืดอยู่บ้างนะฮะแต่รวมๆแล้วเนี่ยมันไปทางสว่างสดใสซะมากกว่าคุณภาพหน้าปัดก็ทำได้ดีมากเลยนะฮะเป็นริ้วซันเบิร์สที่ดูสวยนะไม่ได้ดู texture หยาบแล้วก็ดูถูกอะไรเลยนะฮะหรือว่าดูแบบมีราคาเลยแหละส่วนตัวมาร์กเกอร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นมาร์กเกอร์แบบสีเงินๆแบบนี้นะครับตัวหน้าปัดของเขาไม่ได้มีรูมมาให้เลยนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อด้อยอย่างแรกนะของนาฬิกาเรือนนี้แต่ก็ยังดีนะครับที่มาร์กเกอร์มันมีความเงาประมาณนึงนะเวลาเข้าที่มืดที่แบบมันไม่ได้มืดสนิทมากอ่ะมีแสงรอบข้างสะท้อนเข้ามามันก็ยังพอจะเล่นแสงกับตัวเข็มนาฬิกาแล้วก็สะท้อนให้เราเห็นได้บ้างนะครับทางด้านขวาก็มีช่องวันที่มาให้นะฮะก็เป็นช่องวันที่ที่ไซส์กำลังพอดีไม่ได้ใหญ่จนกวนนาฬิกาอะไรนะฮะตัวหน้าปัดของเรือนี้จริงๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะฮะเป็นหน้าปัดที่แบบเรียบมากๆเลยแต่ว่าจุดเด่นจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นทรงของเคสของเขามากกว่าที่มันเป็นทรงที่มีความโค้งเว้าพอสมควรนะฮะแล้วก็ดีไซน์ของขอบเบเซลเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้แปลกดีนะฮะคือปกติเราจะไม่ค่อยเจอขอบเบเซลที่มันยกขึ้นมาเลยกระจกแบบนี้เยอะๆนะคืออย่าง Casio เองเนี่ยโดยส่วนมากนะกระจกมันก็จะเรียบๆกับขอบเบเซลใช่ไหมฮะหรือไม่ก็กระจกก็จะนูนขึ้นมาแต่ตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะจมลงไปเยอะแล้วก็ขอบเบเซลเนี่ยจะชันขึ้นมาแบบนี้เลยมันก็มีข้อดีตรงที่เวลามันกระแทกอะไรนะฮะกระจกมันก็จะไม่แตกไม่เป็นรอยง่ายแต่ตัวขอบเบเซลเนี่ยมันก็จะรับแรงกระแทกนั้นไปแทนนะฮะมันก็จะเป็นรอยที่ขอบเบเซลแทนก็เป็นข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะส่วนด้านขวาเนี่ยตรงเนี้ยมันก็ทำหน้าที่เป็นคราวกาดทำให้มันปกป้องเม็ดมะยมตรงนี้ได้ดีส่วนฟังก์ชันการทำงานเรือนี้เนี่ยก็พื้นฐานเลยนะฮะดึงมาทีนึงเพื่อหมุนปรับวันที่ทางด้านขวานะครับวันที่มันก็จะวิ่งไปแบบนี้เลยดึงมาทีนึงเพื่อหมุนปรับเวลาแล้วก็จุดนึงเลยที่ผมว่าเรือนี้มันอาจจะทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะเป็นจุดที่บางคนไม่ชอบนะฮะก็คือเรื่องของตัวเคสนี่แหละที่มันไม่ได้เป็นสแตนเลสสตีลนะฮะคือเราอาจจะเคยเห็นแล้วล่ะว่า Casio หลายๆเรือนนะที่ราคามันถูกๆอ่ะมันก็จะใช้วัสดุประเภทพวกทองเหลืองหรือว่าพวกเหล็กอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็เอาไปชุบสีเป็นสีเงินเงาหรือเป็นสีเงินด้านอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่โดยส่วนมากแล้วเนี่ยเราจะเห็น Casio เนี่ยมันเอาไปชุบสีเงินเงาๆซะมากกว่าเพราะว่าการเอาเหล็กไปชุบสีเงาเนี่ยมันจะทำให้เหล็กมันดูเนียนนะฮะคือมองผ่านๆเนี่ยจะดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่ว่าเป็นสแตนเลสสตีลหรือเปล่าต้องมาจับต้องมาลูบดูนะครับแต่เรือนเนี้ยมันเป็นเหล็กชุบที่มันเอาไปทำสีขัดด้านมานะฮะซึ่งแน่นอนว่าการขัดด้านแบบเป็นเหล็กชุบอ่ะมันจะไม่ได้เนื้อที่มันละเอียดเท่ากับพวกสแตนเลสสตีลนะมันจะมีความสักสานแบบนี้เลยคือถ้าเกิดเรามองแบบกระทบกระแสงนะฮะเราจะเห็นเป็นริ้วแบบซาตินฟินิชที่มันค่อนข้างจะหยาบมากอ่ะแล้วก็เวลาเราเอามือลูบอ่ะมันจะรู้สึกได้เลยอ่ะว่ามันมีความกระด้างนิดนึงนะฮะมีความแบบไม่ค่อยสมูทดูไม่ค่อยแพงเท่าไหร่อ่ะอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งเลยที่ผมว่า Casio อาจจะตัดสินใจพลาดไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดให้มาเป็นแบบวัสดุเงาๆนะผมว่าอาจจะดูเนียนกว่านี้แล้วก็กระจกเนี่ยก็เป็นกระจกธรรมดาเลยนะครับ mineral glass ทั่วไปเลยแล้วก็ไม่ได้มีการตัดลดแสงสะท้อนอะไรมาก็ไม่ได้แย่นะดูรวมๆแล้วผมว่ามันก็ดูสวยงามแล้วก็มีความเคลียร์ใช้ได้เลยนะฮะส่วนเคสไซส์ของเรือนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ37มิลนะครับแล้วก็ความบางอยู่ที่ 9.3 มิลก็ถือว่าบางใช้ได้เลยนะฮะมาดูส่วนของสายกันบ้างสายเนี่ยก็เป็นอย่างนึงเลยที่ผมว่ามันมีเอกลักษณ์มากๆนะฮะคือปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เจอสายที่แบบมันมีการโค้งแบบนี้นะข้อกลางมันจะเป็นสายแบบตัดตรงๆทั่วไปใช่ไหมฮะแต่ข้อด้านนอกเนี่ยมันจะมีความเฉียงขึ้นออกแนวๆเป็นลายก้างปลาอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นดีเทลที่ดูแปลกดีนะฮะบางคนที่ไม่ได้ชอบสายเดิมๆที่มันดูน่าเบื่อทั่วไปอ่ะก็อาจจะชอบแบบนี้ก็ได้นะแต่สำหรับผมเองผมก็เฉยๆนะคือไม่ได้ไปทางแย่มากแต่ก็ไม่ได้ชอบมากมายอะไรเท่าไหร่นะฮะส่วนของบัคเกิลเนี่ยก็เป็นบัคเกิลแบบล็อกชั้นเดียวแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ไมโครแอดจัสต์เนี่ยมีมาให้4รูซึ่งก็ถือว่าเหลือเฟือมากๆเลยเพราะว่าข้อแต่ละข้อของเขาเนี่ยตัวลิงก์เนี่ยมันสั้นอยู่ละมันให้ไมโครแอดจัสต์มาแค่2รูจริงๆก็พอแล้วนะอันนี้ให้มา4รูเลยก็ถือว่าดีมากนะฮะฝาหลังเนี่ยจริงๆก็ไม่มีอะไรนะฮะอันนี้โดนสติ๊กเกอร์ CMG แปะบังไว้คือมันก็จะมีสเปคบอกไว้แหละว่ามันกันน้ำได้นะฮะแต่ไม่ระบุจำนวนบาร์มาแปลว่ามันก็สามารถกันน้ำได้ในระดับที่ล้างน้ำล้างมือได้นะฮะหรือว่าโดนน้ำได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่คงไม่ถึงขั้นเอาไปแช่น้ำเอาไปว่ายน้ำนะครับผมลองขึ้นข้อมือให้ดูกันเลยนะฮะข้อมือ 5.5 นิ้วของผมใส่ออกมาประมาณนี้คือถ้าเกิดเรามองจากระยะแบบปกตินะไม่ได้เห็นความแบบไม่ละเอียดของตัวเคสของตัว texture อะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ดูสวยงามแล้วก็ดูเรียบร้อยมากๆเรือนหนึ่งเลยอ่ะคือให้ความรู้สึกคล้ายๆกับนาฬิการะดับประมาณ 2-3,000 บาทได้เลยนะฮะแต่ว่าแน่นอนแหละพอเอามาดูใกล้ๆเนี่ยเราก็จะเห็นพวกริ้วอย่างเงี้ยที่มันอาจจะมีความหยาบๆกระด้างอยู่บ้างอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งก็ลองกันดูนะฮะเพราะว่าบางคนก็ถือว่าแค่นี้ก็ยอมรับได้สบายมากเลยนะฮะก็ดูสวยดีด้วยซ้ำอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดเรามองแค่ภาพรวมเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งเรือนที่
สวยจริงจังในราคาประมาณนี้นะครับใส่ไปงานใส่ไปทำงานใส่ไปเที่ยวเนี่ยได้แทบจะทุกโอกาสเลยทำออกมาได้ดีนะในราคาประมาณนี้เดี๋ยวยังไงผมจะลองเอาเรือนี้เปลี่ยนสายให้ดูด้วยนะครับลักไซส์ของเรือนี้อยู่ที่20มิล นะฮะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าเรือนี้มันจะมีปัญหาอย่างนึงตรงที่สปริงบาร์ของเขานะครับมันค่อนข้างจะอยู่ใกล้กับตัวเรือนแบบนี้นะทำให้สายนาโต้ที่แบบมันมีความหนาประมาณนึงอ่ะอย่างเช่นตัวนี้มันเป็นสายนาโต้ที่ค่อนข้างจะคุณภาพดีนะฮะราคาแบบหลักร้อยอ่ะหลักหลายร้อยนะฮะมันก็ไม่สามารถจะยัดเข้าไปในนี้ได้นะครับเพราะว่ามันจะติดที่ตัวสปริงบาร์กับตัวเคสนะฮะคือช่องมันไม่พอแหละว่าง่ายๆคือถ้าเกิดเราจะยัดเข้าไปจริงๆนะมันก็พอยัดได้แต่มันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะแน่นมากๆเลยนะฮะซึ่งผมจะไม่เสี่ยงดีกว่าเพราะว่าสปริงบาร์มันอาจจะหักได้นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่จะซื้อในการเรือนี้ไปแล้วก็ไปใส่กับสายนาโต้นะต้องดูดีๆเลยว่าสายนาโต้ต้องบางๆเลยนะฮะถึงจะใส่ได้ดังนั้นเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นสายหนังให้ดูแทนขนาดเปลี่ยนเป็นสายหนังนะมันยังมีความเบียดๆเลยอะหนังแบบชนเคสเลยนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่ชนขนาดนี้นะมันก็ไม่ได้เข้ากัน 100% มากนะเพราะว่ามันก็เป็นคนละคู่สีกันนะครับแต่มันก็จะได้ฟีลลิ่งความสบายกลิ่นอายที่มันใสสบายมากขึ้นน่ะสวยงามใช้ได้เลยนะฮะมีความชิลแล้วก็มีความเรียบร้อยมากขึ้นประมาณนึงเพราะว่าสายเดิมเนี่ยมันอาจจะดูหน้าตาแบบดูมีความรกรุงรังยิ่งส่งเป็นก้างปลาแบบนี้ด้วยก็ยิ่งไม่ชินตานะครับอันนี้ก็จะดูคุมโทนมากขึ้นแต่ก็จะดีที่สุดเลยถ้าเกิดสายเนี่ยมันเป็นสีน้ำเงินด้วยนะฮะก็จะเข้ากับตัวเรือนได้มากกว่าเดี๋ยวลองไปสายแบบยางกันบ้างเพราะผมว่าสายยางเนี่ยหลายคนน่าจะถูกใจเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องใช้ความพยายามในการยัดเข้าไปพอสมควรนะเพราะว่าตัวระยะสปริงบาร์เนี่ยมันชิดกับตัวเคสมากๆนะครับออกมาเป็นประมาณแบบนี้เลยก็ถือว่าสวยงามเข้ากับตัวเรือนสุดๆเลยเพราะว่ามันเป็นสีเดียวกันแล้วนะฮะฟีลลิ่งการสบใสก็สบายมากขึ้นนะการอบกระชับอะไรก็ดีขึ้นหมดทุกอย่างเลยแล้วก็ด้วยความที่สายมันเป็นสีน้ำเงินแบบนี้เอาจริงๆเวลาสายปั๊บเนี่ยมันก็จะแย่งซีนตัวนาฬิกาไปประมาณนึงละเราก็จะไม่ค่อยได้สังเกตตัวเคสที่มันเงาเงาเงินเงินดูไม่เรียบร้อยแบบนี้แล้วล่ะมองไกลๆนี่ถือว่าเป็นนาฬิการะดับหลายพันได้เลยนะฮะสำหรับราคาของเรือนี้เนี่ยอยู่ที่850บาทเท่านั้นนะครับตอนที่ผมซื้อมานะซึ่งถ้าเกิดบางช่วงมีโค้ดส่วนลดมีโปรโมชั่นอะไรอ่ะบางทีมันเหลือประมาณ800ท้วนหรือ700ปลายๆก็ยังมีนะครับซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากเลยนะฮะถ้าเกิดเทียบกับนาฬิกาที่ได้คุณภาพของหน้าปัดที่มันเป็นสีซันเบิร์สสวยๆแบบนี้นะก็ลองไปหาซื้อกันดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าใครที่จะเปลี่ยนสายนะหาสายบางๆเอาไว้เลยนะฮะสายยางเนี่ยมันก็จะมีแบบบางๆด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องหาหนาขนาดนี้นะครับมันก็จะเข้ากับเรือนี้ได้ดีมากกว่านั่นเองนะฮะสำหรับรีวิวนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยฝากกด Subscribe Channel ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ